ตอนนี้รถพยาบาลช้างได้ครบแล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะก็เหลืออีกไม่เยอะมากค่ะโค้งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าใครดูตอนนี้อยู่ก็บริจาคกันได้หรือว่าซื้อเสื้อช้างกันได้ค่ะก็ใกล้ๆมากๆแล้วค่ะก็คือเห็นว่าจะมีกำหนดการส่งมอบให้กับทางมูลนิธิด้วยใช่ไหมครับยังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรวบรวมเงินให้จำนวนเงินให้ได้เรียบร้อยก่อนค่ะมีระยะเวลากำหนดไหมคะว่าจะต้องถึงเมื่อไหร่จริงก็อยากที่จะรีบๆเหมือนแต่ว่าอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วๆอะค่ะแต่ว่าจำนวนเงินมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ต้องรอเรื่อยๆอะค่ะอีกเยอะไหมครับที่ทำน่าจะประมาณ 3-4 แสนประมาณนั้นแบบนี้เราจะระดมทุนให้มันเร็วขึ้นไหมครับเพื่อจะได้รถพยาบาลรักษาด้วยว่าใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้แล้วค่ะคือถ้าสมมติว่าลองดูไปเรื่อยๆแล้วอะไรยังไงก็อาจจะแบบมีช่วยสมทบทุนเองหรือว่าอะไรด้วยอันนี้เขามีส่วนแบบว่าทำโครงการอะไรอีกเพิ่มเติมให้กับช้างอีกไหมครับจริงๆเรื่องช้างเราก็ดูแลขวัญเมืองแล้วก็ป้าขมุนอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เราทำ EC กันอยู่อะค่ะก็จะโฟกัสที่ EC มากกว่าแล้วนี้จะมีจัดกิจกรรมอื่นๆที่แบบสามารถทำเงินได้เยอะกว่านี้หมายถึงว่าจัดกิจกรรมเรื่อยๆเพื่อระดมทุนหมายถึงว่าการกุศลเกี่ยวกับช้างใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีขายเสื้อช้างอยู่ทางในไลน์ในอินเทอร์เน็ตใน IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีไปออกบูธหรือว่าอะไรคือที่ผ่านมาเราก็ไปออกบูธตามที่แบบเหมือนเขาจัดบูธอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีไปออกบูธที่ไหนอาเต้ยครับอีกเรื่องนึงค่ะแท็กทีมกันเรียนต่อปอโทอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนที่มหิดลค่ะคณะสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะคิดกันอยู่นานไหมครับว่าถึงตัดสินใจเรียนที่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆก็มีเวลาคิดน้อยมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเราทำงานเกี่ยวกับทางด้านนี้ด้วยอะค่ะ EEC Thailand ก็เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราเองก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่เนาะที่เรารู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแนะนำว่าให้เราต้องไปเรียนนะอะไรทำไมถึงแบบว่าคิดที่จะเรียนด้านนี้มันเอามาเป็นพัฒนาเรื่องการทำงานเราก็ต้องว่ามันตรงกับงาน EC ที่เราจะทำเลยอะค่ะแล้วอะไรเขาโอเคไหมครับเขาแบบว่าตัดสินใจที่แบบจะลงเรียนกับเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาเป็นแกนนำก็ไม่ถึงกับแกนนำอะค่ะก็คือเราก็เหมือนปรึกษากันคุยกันตลอดนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่เรียนนะคะก็เลยตัดสินใจพร้อมๆกันชวนจะไปสอบค่ะแต่เริ่มเรียนแล้วใช่ไหมครับเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเพราะว่ามันดูไกลตัวจากพวกเราไกลมากค่ะคือเต้ยจบมาทางด้านการแสดงแล้วก็กำกับการแสดงแต่ว่าอันนี้คือเรียนเหมือนเป็นเรียนวิจัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูเรื่องสแตทดูเรื่องแบบตัวเลขสถิติอะไรซึ่งมันไกลตัวเรามากแต่ว่าถามว่าสนุกไหมเต้ยก็รู้สึกว่ามันสนุกนะคะมันเป็นอีกหนึ่งทางที่แบบมันสนุกด้วยแล้วมันก็ได้ความรู้น่าจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตด้วยอะค่ะแบบนี้เรียกกี่วันอะต่ออาทิตย์ก็เรียนวันพุธกับพฤหัสค่ะแล้วมีการแบ่งเวลางานให้กับงานอะไรบ้างช่วงนี้ก็มีเราก็ลงมีขาดเรียนบ้างขาดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเราก็จะดูว่างานอันไหนที่เหมือนว่าเราไม่ต้องรับทับกับที่เรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเวลาประมาณนั้นอันนี้ไปเรียนพร้อมกับเล็กบ่อยไหมครับหรือว่าต่างคนต่างไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างที่ไปพร้อมกันค่ะอย่างวันนี้เล็กเขาไปเรียนได้วิชาหนึ่งเขาก็ไปแต่ไปไม่ได้เลยเพราะว่ามางานนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วนี้เขามาช่วยสอนเราถ่ายทอดวิชาก็ช่วยกันค่ะเพราะว่าในคณะเองในเอกเองเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก8-10คนอยู่แล้วอะค่ะก็ช่วยกันสอนกันเมื่อเรา2คนเป็นรุ่นเด็กสุดในรุ่นเลยไหมครับมีเด็กกว่าเต้ยค่ะมีแบบ23อะไรเงี้ยมาเรียนก็มีค่ะแบบนี้มันจะกระทบกับงานที่ในวงการบันเทิงไหมครับว่ามันต้องแบบให้มันลดน้อยลงอะไรเพื่อจะเอาไปเรียนเป็นหลักเลยจริงๆก็พยายามเวทให้มันได้ดีนะคะคือเหมือนก็คล้ายๆกับตอนที่เราเรียนอยู่ปริญญาตรีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่คือเราก็พยายามเรียนให้ได้ดีที่สุดด้วยค่ะแล้วก็เรื่องงานเราก็ดูว่าเราจัดคิวได้มีผู้จัดการอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาลองดูว่าคิวอันนี้สมมติคิวนี้มาให้ลงวันไหนได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวพี่เล็กเองจัดสรรเวลาได้ไหมเขาจัดสรรเวลาได้ไหมครับเพราะเขามีละครด้วยอเล็กหรอคะนี่ไปถามอเล็กดูได้ค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วก็มีคิวไปเรียนพอๆกันนะคะบางทีเต้ไปเรียนได้บางทีอเล็กไปเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะบางทีก็สลับกันแทนกี่ปีถึงจะจบจริงๆตามแพลนหรอคะจ
ยังไม่ค่อยอยากแพลนด้วยเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก็อยากจะให้จบภายในสักถ้าปริญญาโทก็อาจจะไม่เกิน2ปีคิดว่าเราจะได้เอาอันนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคิดว่าจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์แน่ๆค่ะทั้งกับ PC เองด้วยแล้วก็อาจจะคือพอเรียนสังคมและสิ่งแวดล้อมมันก็ทำให้เราได้เห็นอะไรหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้นะคะมันก็น่าจะเอาไปใช้ทั้งด้านอื่นได้ด้วยเลยค่ะหลายคนชื่นชมในถึงกับแบบแท็กทีมกันเรียนบอกว่าเป็นผู้รับตัวอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้ใต้กาเล็กก็ไม่ได้คิดเนาะแบบเป็นคู่รักตัวอย่างหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็พากันไปในทางที่มันก็โอเคมีคนเข้ามาถามหรือชื่นชมเยอะมั้ยครับที่เราได้อ่านคอมเมนต์ในการลงรูปในแอคเคาท์ก็มีค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มองใต้กับอเล็กเป็นแบบเหมือนแรงบันดาลใจของเขาอะไรใต้คะล่าสุดมีคนเห็นว่าเราไปเฝ้าอเล็กที่กองถ่ายละครด้วยหรือว่าอเล็กก็เฝ้าเราได้ไม่ค่อยนะคะน้อยมากเลยค่ะที่คือต่างคนต่างทำงานมากกว่าค่ะสมมุติว่าอเล็กเขาจะมากองเต้ยก็จะเป็นกองที่เขาเองเคยทำงานด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแวะมาไหว้สวัสดีผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับไปเฝ้าไม่มีค่ะไปหาบ่อยอะไรงี้ไหมครับแบบว่าเคยเจอกับผู้ใหญ่ที่เขาจัดบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะคือละครเรื่องงานนี้เราจะค่อนข้างที่จะแบ่งแยกกันเลยค่ะอะไรเขาก็จะทำงานของเขาเต้ยก็จะทำงานของเต้ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบแวะไปบ้างแต่คือน้อยมากๆเลยค่ะคนเขาก็เลยมองว่าเราเป็นคู่รักเป็นหนึ่งติดแบบว่าไปไหนด้วยกันตลอดก็ติดไหมก็เวลาไปไหนก็มีไปด้วยกันด้วยนะคะแต่ไม่ถึงกับติดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็แบบทำงานของตัวเองคือไม่จำเป็นว่าแบบเธอต้องไปกับฉันนะเธอต้องไปกับเธออะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะไหนมีแบบอะไรนะคะผู้ใหญ่มีเบรกครั้งหน้าอะไรอย่างนี้จ้ะไม่มีนะคะผู้ใหญ่จริงๆแล้วไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดในเต้ยเกี่ยวกับเรื่องที่ไปเฝ้าเหรอคะไม่คือจริงๆอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าไม่ได้มีไปเฝ้าหรือว่าอะไรอะค่ะต่างคนต่างทำงานเลยมันมีแบบว่าเป็นห่วงเราไหมแบบซื้อกับของกับข้าวอะไรเงี้ยไปดูแลเราอะไรก็หรอคะหรือว่ามันจริงๆเราคบกันเหมือนเป็นเพื่อนๆกันแบบคือมันจะเป็นสไตล์นั้นนะคะไม่ได้แบบสวีทหวานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรางงไหมครับกับเขาอะไรนะคะงงกับเขาไม่งงค่ะไม่งงเพราะว่าตั้งก็คิดว่ามันก็คงมีบ้างที่แบบแวบๆไปเนาะแล้วก็เขาอาจจะแบบพูดขึ้นมาได้ว่าแบบเราไปเฝ้าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการไปเฝ้าอะค่ะเราก็ไปเจอไปไหว้สวัสดีผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะ